นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้โต๊ะแตกต่างไปด้วยความที่พี่ขาบเนี่ยลงทุนจัดเองเลยนะคะถามพี่ขาบก่อนดีกว่าครับสลัดหลวงพระบางหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขยับเข้าไปดูกันนิดนึงค่ะพี่ขาครับแตกต่างหรือมีจุดเด่นหลักยังไงคะพี่ขาบก็จริงๆเนี่ยหลวงพระบางก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะค่ะก็ความเด่นของหลวงพระบางคือพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านค่ะเมื่อเป็นพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็พี่ก็อยากจะนำเสนออะไรที่เป็นการตกแต่งแบบพื้นบ้านค่ะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารสุขภาพฉะนั้นการตกแต่งก็เน้นในเรื่องของสุขภาพก็เลยมีการเอาใบตองมาปูอันที่1อันที่2เปลี่ยนการใช้ภาชนะจากจานก็เป็นปลีหัวปลีครับก็คือทานเสร็จแล้วก็เป็นรีไซเคิลได้เลยเนาะไม่ต้องใช้จานจริงๆหรือว่าบางที่เอาท์ดอร์ก็ไม่ต้องใช้โฟมอย่างนั้นถูกครับก็จะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เน้นผักเนาะพี่ขาบเนาะครับก็จะมีสรรพคุณนะครับผักพวกนี้ก็จะเป็นผักพื้นบ้านสรรพคุณก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามค่ะจริงๆที่หลวงพระบางเนี่ยก็จะเป็นการทำอาหารเป็นจานนะจานเสิร์ฟทีเนี้ยตัวของพี่เองก็คิดว่าน่าจะทำอะไรที่มันดูเป็นเขาเรียกว่าฟิงเกอร์ฟู้ดเป็นแนวปาร์ตี้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ชอบทานอะไรที่เป็นสุขภาพทีนี้เวลาทานสุขภาพถ้าอยากมีการจัดปาร์ตี้แบบเก๋ๆค่ะก็ควรจะ เปลี่ยนการใช้ภาชนะที่เป็นจานชามาเป็นหัวปลีแทนอันนี้เพิ่มความเก๋ขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะที่มาของสัตว์หลวงพระบางเนี่ยลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาทานอย่างนี้กันมานานแล้วอะคะครับจริงๆสัตว์หลวงพระบางนี่ก็เป็นอาหารที่เรียกว่าได้รับอิทธิพลนะครับมาจากทางฝรั่งเศสนะครับด้วยความที่เป็นเมืองขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็สลัดหลวงพระบางเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมนะครับนอกจากสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็จะมีผักน้ำที่ครับที่แม่น้ำคานซึ่งเราก็หาไม่ค่อยได้วันนี้เรามีไหมคะไม่มีฮะแต่ว่าเฉพาะประเทศลาวที่เมืองไทยก็มีนะฮะที่โครงการหลวงก็มีผักน้ำนะฮะแต่ว่าผักน้ำมันจะมีแบบเป็นบ้านเราเป็นช่วงๆแต่ว่าที่หลวงพระบางมันจะมีตลอดเลยที่แม่น้ำคานนะฮะครับนะคะอย่างนี้แล้วกินกับน้ำสลัดไหมคะพี่ขาบคะใช่ครับน้ำสลัดราดแล้วก็ทานได้เลยครับถ้างั้นเรามาที่โต๊ะครัวกันดีกว่าค่ะจะได้ดูเรื่องวัตถุดิบกันชัดเจนแล้วก็น้ำสลัดเขากินกับอะไรเนาะคุณผู้ชมเนาะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเนี่ยวัตถุดิบนะครับเอาเป็นว่ามีไข่ต้มไข่ต้มนะครับค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวค่ะแตงกวาผักชีสะระแหน่ต้นหอมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีมะนาวสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะเมนูนี้มีประโยชน์มากๆอันนี้คืออะไรคะเชฟอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำน้ำสลัดอ๋อที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยนะคะใช่น้ำสลัดนี่มันจะมีส่วนผสมนะครับก็คือตัวของกระเทียมเจียวะนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวใส่น้ำตาลปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ครับไข่ต้มสุกนำมาสับให้ละเอียดแล้วก็เป็นส่วนผสมของน้ำสลัดหลวงพระบางแปลกมากคุณผู้ชมแต่รับรองว่ากลิ่นตอนนี้เนี่ยหอมจริงๆค่ะเชฟขาเริ่มทำกันเลยก็ได้ค่ะคให้ชมพู่ช่วยอะไรบอกในประเทศไทยของเราเนี่ยมีผักน้ำเหมือนที่ลาวไหมคะมีครับโครงการหลวงอะไรอะคะโครงการหลวงก็มีฮะผักน้ำด้วยความสูงพูดไม่ใช่ผักตบชวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ฮะผักน้ำเนี่ยมันจะเป็นลำต้นมันอวบๆนิดหนึ่งนะฮะเวลาทานมันจะกรอบนะฮะครับก็เบื้องต้นนะครับก็มีตัวของกระเทียมเจียวนะฮะกระเทียมผมก็มีเครื่องมือนะฮะไม่ต้องสับอะไรให้ยุ่งยากนะครับอุ๊ยของเล่นออกมาเลยเรียบร้อยครับไม่ต้องมานั่งสับบนเขียงเหมือนสมัยก่อนนะเชฟใช่ใช่ค่ะก็กระเทียมเจียวได้แล้วนะครับก็ขอน้ำมันหน่อยครับได้ค่ะน้ำมันนี่เราต้องเลือกไหมคะก็เป็นน้ำมันน้ำมันพืชหรือน้ำมันอะไรก็ได้ครับค่ะแต่เพื่อสุขภาพนะผักเยอะขนาดนี้ก็น้ำมันพืชละกันคุณผู้ชมโอเคหนูเปิดให้ปึ๊บต้องวางปึ๊บโอเคขอน้ำมันนิดหนึ่งครับได้ค่ะไม่ต้องเยอะเราจะทำการเจียวนะครับกระเทียมกระเทียมนี่ควรจะเป็นกระเทียมหัวเล็กหรือหัวใหญ่ไหมคะสำหรับเมนูนี้กระเทียมถ้ากระเทียมเล็กนะฮะค่ะกระเทียมไทยเนี้ยมันจะหอมกว่าค่ะกระเทียมจีนที่หัวใหญ่มันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ถ้าเลือกได้ก็เอาของไทยนี่แหละดีที่สุดคุณผู้ชมแล้วก็ทำการเจียวนะครับกระเทียมเนี่ยมีเสน่ห์แปลกๆนะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะไม่เจียวก็หอมเจียวยิ่งหอมใช่ครับ
โอเคเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับค่ะเสร็จแล้วเราก็มีส่วนผสมอย่างอื่นนะครับที่เราจะต้องทำค่ะมีอะไรบ้างก็เนี่ยฮะมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนะครับค่ะโอเคมะเขือเทศแล้วก็มีหอมมีหอมมะเขือเทศเราหั่นไปหมดแล้วหั่นไปแล้วนะครับค่ะถ้านอกจากผักที่เราเห็นตรงนี้แล้วค่ะพี่ขาบขาถ้าคนชอบกินผักอย่างอื่นอย่างผักชียาวผักชีลาวอย่างเงี้ยค่ะเรามาเพิ่มได้ไหมคะได้เลยครับคืออะไรก็ตามที่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะแสดงว่าได้นะคะไอ้ผู้ช่วยผัดละกันอุ้ยหอมจังเลยค่ะหอมแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ครับลักษณะของหัวปลีที่เรานำมาใช้ค่ะพี่ขาบขาเผื่อคุณผู้ชมอยากลองดูบ้างครับเราต้องเลือกไหมคะว่าเป็นลักษณะแก่หรืออ่อนแล้วเราต้องทำความสะอาดยังไงบ้างคะพี่ขาบก็โดยทั่วไปนะครับก็นำมาล้างน้ำให้สะอาดนะครับค่ะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับล้างน้ำให้สะอาดเนาะแล้วก็เด็ดเป็นกลีบๆออกมาใช่ฮะค่ะต้นหอมก็หั่นมาแล้วนะครับค่ะแล้วก็ตัวของผักกาดหอมนะครับค่ะผักกาดหอมโอเคการหอมก็นำมาหั่นนะครับหั่นเล็กๆนะครับน้ำสลัดที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากน้ำสลัดบ้านเรายังไงบ้างคะพี่ขับรสชาติหรือกลิ่นมันจะมีสามรสนำนะครับก็จะเป็นรสเปรี้ยวจากมะนาวนะครับแล้วก็รสหวานเติมน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีเค็มจากน้ำปลาเปรี้ยวหวานเค็มใช่คล้ายๆสลัดน้ำใสอะเนาะประมาณนั้นแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยการตีไข่ต้มสุกใส่ลงไปนะฮะโอเคอันนี้ก็โอเคได้ละปิดไฟได้เลยโอเคผมก็เจียวมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราให้ถึงกรอบขนาดนี้จะดีใช่ไหมคะพี่ขาวต้องใช้เวลาอันนี้เราทำให้ดูคร่าวๆนะคุณผู้ชมนะครับทีนี้ก็วิธีง่ายๆก็คือเรามาทำน้ำยำครับน้ำยำก็โอเคกระเทียมเจียวเทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่ลงไปอันนี้ที่เราทำหนึ่งถ้วยเนี่ยได้ประมาณกี่จานนะคะพี่ค่ะประมาณ 3-4 ตัวของหัวปลีเลยครับ3-4 จานเลยนะคุณผู้ชมนะโอเคแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะจะมีความหวานจากผักออกมาบ้างแล้วเนาะพี่ขาบเนาะใช่ครับแล้วก็น้ำปลานิดเดียวแล้วก็เติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะครับพี่ขาบค่ะพี่ขาบไปสัมผัสเมนูนี้ครั้งแรกที่ไหนนะคะพี่เคยไปหลวงพระบางค่ะครั้งแรกเลยน่าจะประมาณเกือบ15ปีคือไปเขียนหนังสือตำราหันหลวงพระบางนะครับนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือนี่ก็เป็นสูตรที่ได้มาจากหลวงพระบางลองครั้งแรกติดใจเลยไหมพี่ขาบโอ้ชอบมากเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นเหมือนกันแน่ๆเนี่ยชมพู่เลงใหญ่แล้วค่ะทีนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วสุดท้ายนะก็มีไข่นะครับก็ใช้วิธีการหั่นไข่เล็กๆนะครับพี่ขาบมีอุปกรณ์เต็มเลยครับไข่ส่วนใหญ่ก็บางคนอาจจะใช้ได้นะคะตามถนัดแต่เดี๋ยวนี้มีทั้งลูกแบบนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผมพูดสับลงไปเลยครับไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมคะละเอียดมากนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเสิร์ฟนะครับนี่แหละที่เราบอกหัวปลีเนี่ยนะคะโอเค3อันกำลังดีค่ะครับแล้วก็ใส่ผักลงไปนะครับแล้วราคาไม่สูงด้วยใช่ไหมพี่ขาหัวปลีเนี่ยโอ้ไม่ครับเก็บตามข้างบ้านก็ได้เนาะได้เลยแล้วก็มีใบตองมาทำเป็นที่รองจานอะไรได้อีกโอ้ตายเก๋ไก๋จำค่ะชมพู่เปิดร้านอาหารกันเดี๋ยวจำไปแอบใช้บ้างนะคะดีครับ เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแนวฟิวชั่นเดี๋ยวนี้อะไรปนเปไปได้หมดโอเคแล้วก็ขอสลัดเนี่ยมันจะมีส่วนผสมค่อนข้างเยอะหน่อยค่ะแต่ก็มีความอะไรนะครบเครื่องนะฮะค่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไข่นะเห็นไหมฮะมีไข่มีไข่วางด้วยไข่วางด้วยนะครับโอเคใส่เยอะๆเลยครับได้โปรตีนใช่ครับแล้วก็ได้วิตามินเกลือแร่จากผักเพิ่มผลไม้ก็ได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบจริงๆแล้วถูกครับแต่มันจะเสียสูตรไหมคะไม่เป็นไรฮะหัวปลีเนี่ยเราต้องไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก่อนไหมคะพี่ขาบอ๋อหัวปลีเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันดำนะฮะก็ต้องเอาไปแช่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มันดำเนี่ยฮะเนี่ยปกติหัวปลีมันจะดำค่ะถ้าเอามะนาวมาทานนะครับมันจะหายความดำเลยอ๋อนี่คือเคล็ดลับเนาะใช่ครับ
ใช้ได้กับการรักษาไม่ให้มีสีดำเกิดขึ้นนะคะโอเคพอทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจ้ะนะฮะอันนี้ก็คือปริมาณเยอะหน่อยเนาะก็จะเห็นน้ำเยอะๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็ราดเลยนะครับค่ะง่ายมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบนะครับด้วยถั่วลิสงคั่วนะครับนี่นี่ก็ใส่ลงไปเลยครับทำอาหารต้องแบบเลอะๆอย่างเงี้ยถึงจะสวยครับอร่อยนะอะไรที่แบบบางทีตั้งใจนวลๆไปเนี่ยรสชาติไม่ได้เนาะพี่ขาดเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเป็นสลัดหลวงพระบางแบบเขาเรียกว่าดีไซน์ใหม่นะฮะสวยใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีผู้ชายคนนี้คืออร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยด้วยต้องครับต้องเป็น beautiful art ค่ะดูสิเก๋ไก่ขอสักกระทงนะคะอยากจะกินนะสิคะได้เลยสิคะสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้จะวางก่อนไหมคะได้เลยค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยแอบคุยกับพี่ขาบก่อนเข้ารายการก็ได้เรื่องของการตกแต่งอาหารนะคะใครติดตามพี่ขาบอยู่เนี่ยจะรู้แน่นอนว่าเป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่สุดยอดมากๆใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ขาบด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพดีนะคะต้องมาจากภายในสู่ภายนอกค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะในวันอาทิตย์นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มาแสดงพลังของคนไทยกันนะคะกับการมาร่วมวิ่งด้วยกันนะคะไทย PBS มินิมาราธอนครั้งที่2แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26นี้นะคะตั้งแต่เวลา 5:45 เป็นต้นไปค่ะภายในงานนะคะก็จะมีของที่ระลึกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานกคิดจังจำนวน100ตัวนะคะเสื้อแจ็คเก็ต10ตัวสำหรับ10คนแรกที่เข้าเส้นชัยค่ะแล้วก็ที่เด็ดของเราเลยนะคะก็คือตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพกระบี่จำนวน5ที่นั่งค่ะก็ได้สุขภาพดีด้วยได้มาแสดงพลังด้วยนะคะชิงรางวัลด้วยค่ะวิ่งอยู่แล้วเดี๋ยวมานะคะอาทิตย์นี้แล้วเจอกันค่ะวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมแล้วค่ะพี่ขาพาน้องไหนน้องชมพู่แต่เราจะจากกันไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของรายการเรานะคะจะเป็นภาพบรรยากาศที่เอามาฝากจากถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ค่ะจากกาดกองเก่ากาดพระนอนจังหวัดแพร่เรียกง่ายๆว่าเป็นถนนคนเดินทุกๆวันเสาร์นะคะงั้นวันนี้เราต้องสวัสดีแล้วค่ะใช่เสาร์อาทิตย์นี้ก็คือไปร่วมงานของพระยาท่านทูตสภากาชาดไทยนะคะวันอาทิตย์ก็มาวิ่งกับเราแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่ในรายการนาฬิกาจางค่ะสวัสดีค่ะ